ยิ่งช่างจูให้ดูไว้ช่างไปดูช่างสิเข้าไม่ช่างถูกก็ช่างไปดำและช่างจูทำไม่ได้ใครไม่ดูแล้วจะเสียใจนะจะบอกอาจารย์หวังกับบางดีวันนี้เสนอตอนสัญญาณแรกเชิญไปดูไปดูไปเลยเอาตามมาอาจารย์หวังเชื่อบางดีหน่อยเถอะไปบางดีไม่เข้าใจอาจารย์หวังโอ้โหอาจารย์หวังอาจารย์หวังเชื่อบางดีสักนิดเดียวนะไปกับบางดีไม่ไปไม่ไปยังไงก็ไม่ไปโอ้อาจารย์หวังมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอาจารย์หวังก็แค่ลองดูนี้ไม่ไปงานเยอะแยะจะกลับแล้วโอ้อาจารย์หวังเชื่อบางดีนิดนึงนะไปกับบางดีนะโอ้ยเอ้าโอ้โหอาจารย์หวังขึ้นมาขึ้นมาโอ้บางดีขอโทษนี่ก็ถ้าอาจารย์หวังไปกับบางดีดีๆก็ไม่ต้องมานั่งเก็บตัวแบบนี้นี่บางดีอ่ะไม่เข้าใจหัวอาจารย์หรอกรู้ไหมสิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันเสี่ยงแค่ไหนอ่ะมันหมายถึงอาชีพความเป็นครูเลยนะงานการฉันอาจจะไม่มีทำเลยก็ได้รู้ไหมเนี่ยวิชาที่เปิดเนี่ยมันวิชาอะไรฉันน่ะเปิดวิชาสอนว่าอะไรรู้ไหมศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมก็นั่นไงนี่เปิดวิชาเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพอเปิดครั้งแรกเท่านั้นแหละเจอลูกศิษย์แถมบทรับน้องอีกเพียบเลยเครียดเลยงานเนี้ยเอ้าสวัสดีคุณครับอาจารย์หวังอ้าวอาลีวะอะไรกุมสลามวะรอมาตุลลอบรากาตุครับเป็นไงมาไงเนี่ยพอดีว่าจะถามอาจารย์หวังพอดีเลยครับพอดีอาลีกำลังหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสพส.01นะฮะศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมอะครับเห็นเขาติดประกาศว่านัดนักศึกษามาวันนี้ครับจะอยู่ทางไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะฮะอ้าวอาจารย์เองนี่แน่อาจารย์ที่ปรึกษาอ้าวจริงนะครับอ้าวจริงสิเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์คู่ทำไมมาคนเดียวล่ะเนี่ยโปรเจกต์คู่เหรอฮะใช่ใครที่มาคู่กับอาลีอะแล้วคนที่สมัครมีกี่คนนะครับถ้าเท่าที่นับมาเนี่ยตอนนี้1สวัสดี everybody บัวลอยบัวลอยทำไมอะครับจังหวังนี่แกจะลงเรียนวิชานี้ด้วยเหรอคนอย่างผมลงเรียนวิชานี้ไม่ได้ยังไงครับถึงผมจะเป็นอันดับเพลแต่หัวใจของผมเนี่ยหล่อมากนะครับว่าแต่วิชาสพส.01เนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเลยนะครับนี่นายเราว่านายนิ่งๆไว้ดีกว่าเราจึงไม่อยากเห็นน้ำตาของนายอย่าคิดนะว่าเราไม่รู้ว่านายเองก็ไม่อยากให้เราร่วมทำโปรเจกต์เหมือนที่คนอื่นเขาทำกันนั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นนะคือจริงจริงพ่อเราบัวลอยบางลำพูเป็นมุสลิมแต่กำเนิดทำไมเราจะลงเรียนวิชานี้ไม่ได้เพราะคือผมไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าบัวลอยเป็นมุสลิมครับผมเข้าใจว่าที่บัวลอยเลือกเรียนวิชานี้เพราะวิชาอื่นเขาไม่รับมากกว่านี่นายคิดจะเปรี้ยวกับเราเหรอคนอย่างบัวลอยอ่ะไม่ลงเรียนวิชาให้ใครง่ายๆหรอกนะอยากให้รู้ไว้เฮ้ยอ้าวมองอะไรกันอยู่ล่ะรีบเรียนเขาดิสอนเมื่ออาจารย์หวังได้รู้ฤทธิ์ของบัวลอยจึงจำต้องนำเรื่องกลุ่มๆนี้เข้าปรึกษาบางดีบางดีเองก็พอทราบโปรไฟล์ของบัวลอยคนนี้มาบ้างเหมือนกันจึงชวนอาจารย์หวังบุกบ้านอิหม่ามฮะซันแห่งมัสยิดอันอิสลามอิหม่ามชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องการปราบเกรียนเพื่อไปขอเคล็ดวิชาไปอัพเลเวลปราบเกรียนบัวลอยด้วยหลักการอิสลามใกล้ถึงแล้วอาจารย์หวังไม่เคยมาเลยนะนี่อ้าวเจอแล้วสลามอะไรกลุ่มครับรับตุลลอเป็นไงบ้างล่ะโอ้หายไปนานเลยบางดีเป็นไงก็เรียนหนังสือนี่ต้องเรียนให้จบเนี่ยเพราะว่า8ปีแล้วจะไม่จบแล้ว8ปีแล้วเหรอใช่เขาจะไล่บางดีออกแล้วนี่พยายามหน่อยนะวันนี้มีปัญหาก็เลยจะต้องมาขอปรึกษานิดนึงนี่ก็อ๋อพอดีพระอาจารย์ผมอาจารย์หวังจะไปไหนเนี่ยอาจารย์หวังทำไมสลามมาดิก่อนสลามก่อนนี่ไงอิหม่ามฮะซันแห่งมัสยิดอัลอิสลามตัวจริงเสียงจริงเลยนี่หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับหน้าตาอย่างกับหมอทำศัลยกรรมรับฉีดโบท็อกแบบเถื่อนๆเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่แล้วคนก็จะทักผมผิดๆเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแบบไม่เคยทักเลยว่าผมเป็นอิหม่ามไม่เข้าใจเหมือนกันคนเราก็สมัยนี้ก็แปลกนะ
ชอบทำศัลยกรรมกันชอบทำอะไรที่แบบของปลอมๆอ่ะของดีมีอยู่แล้วไม่ชอบแปลกมากเลยผมไม่เข้าใจเลยเรื่องแบบเนี้ยโอ้ยอิหม่ามถ้าจะขึ้นนี่พูดแบบนี้ผมก็ขึ้นเหมือนกันนี่สังคมมันไม่ดีแบบนี้เราต้องไปคุยกันยาวๆแล้วนี่อิหม่ามโอ้ได้เลยได้เลยงั้นเข้าไปในบ้านผมก่อนที่นั่งผมเพียบบ้านผมกว้างอิหม่ามเข้าไปได้เลยผมขอมาอัพด้วยนะครับเนี่ยที่มองไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมองอาจารย์ผมก็ไม่นึกว่าเป็นอาจารย์เหมือนกันโอ้อย่างนี้คงต้องคุยกันยาวแล้วนะคุยกันดีๆนะอย่าทะเลาะกันนะมังนี่นี่นี่เป็นเรื่องไทยล้านนาเรื่องไทยล้านนานั่งเลยนั่งเลยอาจารย์หวังทำที่นั่นนะก็เมื่อก่อนอ่ะบางทีเขาก็มาพักที่นี่บ่อยแกก็ออกมาคุยเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาต่างๆอ่ะนะใช่ๆแกเป็นคนคุยสนุกใช่ไอ้ผมก็ติดอะไรจากมาพูดมาก็เลยคุยถูกคอใช่เพราะว่าวันไหนถ้าบางดีไม่มาเนี่ยอิหม่ามก็ต้องคุยกับปลาเนื่องมาได้แต่วันนี้บางดีมาก็เลยต้องคุยกันสามคนนี่อย่าคุยทั้งคนแต่อิหม่ามวันนี้นี่ผมคุยมาคุยพาสนุกตลกอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้ผมพาอาจารย์ผมมาด้วยเนี่ยเขามีปัญหาเพราะว่าเทอมนี้นี่นะอาจารย์ผมเนี่ยต้องสอนวิชาศาสนากับการพัฒนาสังคมแล้วแกนี่ต้องสอนวิชานี้เป็นครั้งแรกนี่ไม่เคยสอนมาก่อนแล้วเนื้อหาที่สอนเนี่ยต้องพูดเรื่องอิสลามกับการปฏิรูปสังคมซึ่งมันก็ยากนี่บางทีก็เลยต้องพาอาจารย์หวังมาปรึกษาอิหม่ามนี่เครียดเลยเนี่ยดูหน้านี่เครียดเลยนี่ผมไม่ค่อยหนักใจเรื่องเนื้อหาหรอกนะครับเพราะว่าเนื้อหาผมว่าผมสอนได้นะแต่ถ้าจะหนักใจเนี่ยก็คือการสอนไปยังไงเนี่ยให้เด็กวัยรุ่นเข้าใจเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าเข้าใจอะไรยากมีเด็กในวิชาผมนะพูดจานี่ไม่เข้าหูเลยยียวนกวนประสาทพูดจาถากถางผมบอกหยุดแล้วหยุดอีกเขาก็ไม่หยุดเขาไม่เคยกลัวอะไรครับอิทธิพลเขาไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยนี่ครั้งนี้ใหญ่หลวงนะข้าคงต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาผ้าไม้ตายให้กับท่านเสียแล้วขั้นแรกคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งขั้นที่สองทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮ์เป็นทหารของอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่หวั่นกลัวสิ่งใดขั้นที่3จดจำขั้นที่2และทุกอย่างจะเรียบร้อยอินชาอัลลอฮ์เข้าใจครับเข้าใจมั้ยอาจารย์หวังโหนี่สุดยอดเลยนี่สุดยอดจริงๆครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอิหม่ามนี่อิหม่ามแล้วเรื่องการปฏิรูปสังคมด้วยศาสนาอิสลามนี่มันยังต้องปฏิรูปอะไรอีกนี่ก็สังคมมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นไปตามสัญญาณที่มีอยู่ในหะดีษแล้วนี่เรายังต้องมานั่งปฏิรูปอะไรอีกแล้วมันก็เหมือนมันก็ไม่เห็นมีอะไรจะแตกต่างนี่เป็นคำถามที่ดีอ่ะนะแต่ก่อนที่จะตอบคำถามนะผมขอถามบางดีสักนิดนึงได้ไหมนิดเดียวเนี่ยนิดนึงแบบนิดนึงแบบ2นิดน่ะอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับคือบางดีเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในบางไปลงโปรแกรมอะไรไว้ผมก็ลงโปรแกรมปฏิบัติการ Windows 7 11ไม่ใช่อันนั้นมันร้านสะดวกซื้ออิหม่ามนี่เป็นคนตลกนี่เป็นคนตลกเนี่ย7 Windows 7 Windows 7แล้วก็ Windows 7เนี่ยมาคือลงโปรแกรมป้องกันไวรัสอะไรเรียบร้อยก็ต้องลงสินี่บางทีไปลงน็อตนี่น็อตอิหม่ามรู้จักไหมของดีเลยปึกเลยนี่ไวรัสไม่เข้าเลยที่ของดีไว้ขันอันนั้นมันน็อตน็อตคือเนี่ยนะคือผมไม่ได้ข่าวมานะเขาบอกในวงการพวก IT เนี่ยครับเขาบอกว่าอีก 4-5 เดือนจะมีไวรัสตัวใหม่มาเนื้ออือคือไวรัสตัวใหม่มาเนี่ยปั๊บเนี่ยไอ้ที่เราลงไว้แล้วเนี่ยป้องกันไม่ได้เราก็ต้องไปลงใหม่แล้วบางดีจะไปลงกับผมไหมล่ะโอ้ก็ต้องไปลงสิเพราะว่าบางดีนี่มีข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่ไม่ว่าจะเป็น T48 ปีที่บางดีทำไม่เสร็จนะต้องทำให้เสร็จนะถ้าไม่มีไวรัสกินก็พังหมดสิเนี่ยแต่ผมว่าบางดีคงไม่ต้องไปลงแล้วล่ะอ้าวไม่ลงได้ยังไงอิหม่ามพูดแบบนี้นี่ก็ต้องไปลงของดีมันมาใหม่นี่อ้าวก็บางดีก็คิดดูสิกับบางดีลงโปรแกรมไว้ใช่ไหมโปรแกรมต้านไวรัสเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็มีไวรัสตัวใหม่มาอีกใช่แล้วก็พอเราไปลงโปรแกรมต้านไวรัสแล้วมันก็มีมาใหม่อีกใช่แล้วก็มันคงไม่ต้องลงแล้วมันปล่อยให้มันไวรัสมันลงไปเลยมันก็ต้องลงไงใช่ไหมใครจะไม่ยอมลงหรอกข้อมูลก็หายหมดคอมแค่คอมเครื่องเดียวแหละนะบางทียังห่วงอ่ะห่วงเรื่องข้อมูลเรื่องว่าไวรัสจะลงจะทำให้ข้อมูลเสียถูกต้องแล้วบางทีคิดดูกันแล้วกันว่าสังคมอ่ะนะอิสลามของเราอ่ะนะมันก็ต้องมี
การปฏิรูปอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้สังคมเรามีศีลธรรมที่ดีอยู่ในแนวทางของอิสลามที่เที่ยงตรงนี่แหละมันเป็นความจำเป็นในการปฏิรูปก็ปฏิรูปก็เหมือนลงแอนตี้ไวรัสใหม่นี่โอ้ใช่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 เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนี่ใช่ไหมอาจารย์หวังยุคสมัยเนี้ยนะคนชินชากับไวรัสศีลธรรมไปแล้วเนี่ยนะโตคูอุลามาผู้รู้ต่างๆก็พูดถึงสัญญาวันกิยามะฮ์ว่าเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้แต่คนเราก็นิ่งเฉยคนส่วนน้อยมากเลยนะครับที่จะรับรู้แล้วแบบเตรียมตัวกับวันกิยามะฮ์เนี่ยส่วนน้อยจริงๆนะครับพี่มามแต่จริงๆแล้วนะสัญญาณนะสัญญาณวันกิยามะฮ์เนี่ยมันมีมาแล้วนะก็คือการที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยกำเนิดขึ้นมาแล้วเผยแพร่อิสลามเนี่ยนี่คือการสัญญาณกิยามะฮ์อย่างนึงเลยนะอะไรนี่อิหม่ามจริงหรือนี่จริงนี่เรื่องจริงนี่คือสัญญาณวันกิยามะฮ์นี่ใช่ๆๆเพราะว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยนะเป็นนบีท่านสุดท้ายการมาของนบีมุฮัมมัดก็คือสัญญาณวันกิยามะฮ์ใช่ๆๆโอ้ใช่ๆจริงด้วยอิหม่ามผมก็ไม่ค่อยสบายนะอิหม่ามและที่สำคัญเลยเนี่ยผมกลัวอย่างนึงเลยนะผมกลัวไปสอนเขาแล้วเนี่ยมันจะน่าเบื่อไม่สนุกเหมือนที่อิหม่ามบอกไงเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างน่าเบื่ออาจารย์นะ ก็ลองใช้วิธีการสอนแบบให้เห็นภาพสิเห็นภาพเห็นภาพเห็นความแตกต่างจากสิ่งคนอื่นที่เขาสอนกันแล้วก็ทำให้ดูน่าสนใจอะไรเงี้ยแบบอย่างที่ผมทำจุ๊บๆอะไรแบบนี้เหมือนที่อิหม่ามนี่เปรียบเปรยให้เราเห็นภาพแบบนี้ไงแล้วมันก็จะทำให้เขารู้สึกมีความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นใช่มันจะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจขึ้นผมรู้แล้วคือการทำให้ห้องเรียนเราเนี่ยเหมือนนอกห้องเรียนนั่นเองสร้างภาพให้เด็กเห็นว่าพูดอย่างนี้ค่อยรู้สึกอาการดีขึ้นมาหน่อยจะไม่สบายเดียไอ้ดุลไอเดียแม่ดูท่าคราวนี้อาจารย์หวังของเราจะเจอศึกหนักจริงๆเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาลองติดตามกันว่าอาจารย์หวังจะรับมือกับบัวลอยนักศึกษาจอมเกรียนอย่างไรแล้วเนื้อหาที่อาจารย์หวังบอกว่าไม่กังวลนั้นจะเอาอยู่จริงหรือไม่รอติดตามตอนต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ฉันจึงอยากถามเธอที่เดินมาถึงวันนี้ชีวิตที่เธอพลีปริญญาใบนี้หรือเพื่อใครที่ผ่านมาลงทางหรือเปล่ากันแย่งชิงดีอยากจะมีเหมือนเขาแล้วเราจะได้อะไรแต่จุดหมายที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหวังว่าเธอคงไม่ลืมและเข้าใจก็ต้องจากไปเตรียมอะไรไว้หรือยังหวังว่าเธอคงไม่หลงทางเดิน